สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ข่าวใหญ่ของฟุตบอลสเปนคงจะหนีไม่พ้นการปฏิเสธลงเล่นในศึกโคปาเดลเรย์รอบ8ทีมสุดท้ายเล็กที่2ของนักเตะราซิ่งซันตันเดร์นะครับที่มีคิวต้องลงเล่นกับเรอัลโซซิดัดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็กลายเป็นว่าพวกเขานั้นได้ทำตามคำขู่หรือว่าคำมั่นสัญญาที่ได้ให้เอาไว้ครับว่าถ้าบอร์ดบริหารถ้าประธานสโมสรราซิ่งซันตันเดร์ชุดนี้ไม่ลาออกพวกเขาจะไม่ลงเล่นนะครับสืบเนื่องมาจากที่ในส่วนของสโมสรนั้นมีการบริหารที่ย่ำแย่นะครับการเงินก็เลยฝืดเคืองนักเตะมองว่าเรื่องของการเงินที่ฝืดเคืองเนี่ยเป็นเพราะฝ่ายบริหารที่ทำหน้าที่ได้ไม่ดีแล้วก็ค้างค่าจ้างพวกเขามาถึง5เดือนแล้วนะครับแล้วก็ปฏิบัติต่อพวกเขาค่อนข้างที่จะย่ำแย่เมื่อคืนก็เลยปฏิเสธที่จะลงเล่นเลยนะครับเป็นข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลสเปนนะครับลาคริสิสเยกาอันฟุตบอลนะครับคริสิสนะครับหรือว่าในส่วนของวิกฤตการณ์นะครับได้มาถึงฟุตบอลวงการฟุตบอลแล้วนะครับโลสกูกาเดเยบานเมเซซิงโกบราอีเอ็กซิเคียลามาชาเดโรสติดิเคนเตสนะครับก่อนนักเตะนั้นหลายเดือนเลยครับที่ไม่ได้รับเงินนะครับเป็นค่าจ้างแล้วก็จากจะให้พวกผู้บริหารนั้นลาออกไปครับนี่ฮะเช่นเดียวกันครับหนังสือพิมพ์มุนโดเดปาร์ติโบนี่ก็มาหนึ่งครับท่านี้ครับในเกมการแข่งขันนั้นนะครับนักเตะราซิ่งได้ลงไปในสนามโดยสวมชุดแข่งเรียกว่าเต็มยศนะครับแต่พอมีการเขี่ยเริ่มบอลไปแล้วเนี่ยทั้ง11คนในสนามไม่ได้ขยับขยื่นเลยนะครับเมื่อเกมดำเนินผ่านไปได้40วินาทีครับผู้ตัดสินกินมาซาโน่ก็เลยเป่านกหวีดยุติการแข่งขันครับโดยตัดสินให้ร้านโซนสนัดเป็นฝ่ายชนะไป3ประตูต่อ0รวมผลสนัดก็เข้ารอบรองนะครับด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ1โดยจะเข้าไปพบกับบาร์เซโลนาขณะที่ราซิ่งซันตาเดนนอกจากที่จะถูกปรับแพ้แล้วนะครับก็อาจที่จะถูกลงโทษตามมาครับโดย IFEF ซึ่งเป็นเจ้าของรายการนะครับสหพันธ์ฟุตบอลสเปนอาจจะมีโทษปรับพวกเขาต้องระวางโทษอยู่ที่ 3,000 ถึง 12,000 ยูโรปาโกเฟรนันเดสกุนซือของทีมบอกว่าขอบคุณทุกๆคนครับที่ให้แรงสนับสนุนนี่เป็นสิ่งที่ยากมากในการตัดสินใจเพราะว่านี่คือฟุตบอลที่เรารักนะครับท่านนี้ครับคุณผู้ชมครับในส่วนของการตัดสินใจไม่ยอมลงเล่นของนักเตะราซิ่งซันตันเดย์ได้รับแรงหนุนหลังจากแฟนบอลในสนามทุกๆคนนะครับทุกคนนั้นให้การสนับสนุนครับว่าไม่ควรลงเล่นครับแล้วก็ให้ทำการเช่นนี้ครับเพื่อที่จะประท้วงบอร์ดบริหารยังไงก็ต้องอย่างไรก็ดีครับเราก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าผู้บริหารประธานสโมสรอังเคลลาบินนะครับจะเอาอย่างไรจะลงเอยอย่างไรนะครับล่าสุดเจ้าตัวได้บินหนีไปที่บราซิลแล้วนะครับก็ถ้ามีข่าวความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรีบรายงานให้ทราบทันทีครับ